กูจะนอนหลับยังไงเนาะเนี่ยร้องแบบนี้จะหลับกันยังไงนะครับเซ็งชิบหายทำงานมา12 ชั่วโมงนะฮะต้องมาเจอกับเสียงนกร้องใครมันจะไปนอนหลับวันเนี้ยในห้องก็พยายามทำให้มืดแล้วนะแต่ว่าเขาทนเสียงไอ้นกบ้านี่ร้องไม่ไหวข้างห้องมันก็ไม่รู้จักดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงตัวเองเลยหมดปัญญาจะพูดได้แต่ทำใจนะก็เคยพูดไปแล้วว่านกมันร้องมันรบกวนคนนอนไม่หลับนะมาบอกแล้วว่าก็นกมันร้องของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วก็เข้าใจแล้วว่ามันร้องของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วคุณรู้จักจัดการไหมล่ะเอาไปไกลๆหน่อยดิจะมาไว้อะไรใกล้ๆห้องคนอื่นวะเนี่ยแล้วก็มีการบอกให้เราไปเอาหมามาเลี้ยงหมามันจะได้ร้องเหมือนกันเอ้าบ้าวะเนี่ยคือกูต้องชอบแบบมึงใช่ไหมเนี่ยคนเรามันไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วเว้ยเซ็งเลยวันนี้ฉันได้นอนกี่ชั่วโมงวะเนี่ยโอ้โหแม่ร้องชิบหายขยัด